ามมึงถึงบ้านล้างที่สายบอกว่ามีคนขายตัวยังรู้มึงรู้สึกผิดกับเหตุการณ์ตอนนั้นแต่มึงไม่ต้องหักโหมมากขนาดนี้นะเว้ยมึงมองกลับมาด้วยกูเข้าใจมึงนะที่แฟนมึงตายที่บ้านหลังนี พบศพของชายไม่มีชีพจรแต่ชายคนนี้มีรอยสักเดียวไพลินเฮ้ยใครอยู่ห้องอ่ะหยุดเฮ้ยหยุดหยุดนี่คือเจ้าหน้าที่ตำรวจหยุดอะไรวะบอกให้หยุดไงไพลินไพลินจริงเหรอไพลินมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะไพลินไพลินตาตาไพลินไพลินโอ้ยโทษ
เรากลับมาแล้วนะจะไปแล้วเหรอรีบกลับมานะคนรอมันทรมานเออครามเราได้ผลชันสูตรของแฟนมึงแล้วนะหมอบอกคร่าวๆไว้ว่ามันมีหลายอย่างที่อธิบายไม่ได้เออแล้วเรื่องรอยสักตรงข้อมืออ่ะกูได้ข้อมูลคร่าวๆมามันคล้ายกับสัญลักษณ์ปีศาจอะไรสักอย่างแต่ยังไงมึงก็ระวังตัวไว้ด้วยแล้วกันคนร้ายอาจจะเป็นคนคลั่งอะไรพวกเนี้ยกูมีเรื่องมาบอกแค่นี้ล่ะโชคดีเว้ย